เพื่อนๆสาวบ้านตะกูมาอีกแล้วนะคะต้องขออนุญาตใส่แว่นกันแดดนะคะเพราะว่าลมมันพัดมันตีมาแล้วเรามาถ่ายคลิปท่ามกลางแสงแดดวันนี้อากาศดีมากเลยแล้วลมก็พัดด้วยนะคะวันนี้สาวบ้านตะกูจะมาพูดนะคะคือเราจะคุยเรื่องการแยกขยะนะคะการกำจัดขยะในประเทศเยอรมนีทีนี้ก่อนที่จะไปถึงไปดูคลิปการแยกขยะนะคะว่าเขาเอาขยะขวดพลาสติกไปทิ้งอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็จะบอกว่าตัวเราเองสมัยเราเป็นเด็กช่วงปฐมวัยเลยนะคะช่วงแบบเป็นเด็กเป็นอะไรเลยนี่พ่อเราก็เป็นคนเก็บขยะขายนั่นเองค่ะเก็บขยะขายในที่นี้ก็คือพ่อเราเป็นคนหาของเก่าเอาไปขายนะอาชีพของพ่อเราอาชีพเสริมพ่อเป็นชาวนาแม่เป็นชาวนาอาชีพเสริมของพ่อหลังจากที่หมดฤดูทำนาแล้วก็คือไปหาของเก่ามาขายสมัยที่เราเป็นเด็กเรายังเคยช่วยพ่อคัดแยกขยะนะคะเวลาพ่อมีตะกร้ามากับจักรยานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็คัดแยกขวดออกเหล็กออกอะไรออกแล้วสมัยนั้นนี่เราจะทำสมัยที่พ่อเราทำนี่จะแลกกับขนมไข่จิ้งจกไม่รู้เพื่อนๆ เกิดทันขนมไข่จิ้งจกไหมคะที่ขนมเล็กๆมีหลายสีสันนะคะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูแล้วเวลาพ่อเราไปหาของเก่าใครมีขวดมีเหล็กมีอะไรที่ไม่ใช้แล้วนะคะเอามาแลกก็จะได้ขนมไข่จิ้งจกนั่นเองนั่นคืออดีตในวัยเด็กของเรานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเลยค่ะว่าที่ประเทศเยอรมนีขวดพลาสติกเขามีวิธีการลดปริมาณขยะลดโลกร้อนกับขวดพลาสติกยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆ นี่เราจะให้ดูนะว่าประเทศเยอรมนีมีวิธีการกำจัดขยะและการทำไมเราถึงมาถ่ายรูปขวดเปล่าขวดพลาสติกกระป๋องเบียร์พวกนี้ให้เพื่อนๆดูนะว่าแล้วเราจะบอกเพื่อนๆว่าประเทศเยอรมนีมีการกำจัดขยะและการเอาขยะรีไซเคิลไปทำอย่างไรนะคะอย่างที่เมืองไทยก็คือพวกเราจะดื่มเสร็จแล้วกินทิ้งขว้างกันหรือใส่ทั้งขยะกันแล้วก็จะมีคนไปเดินเก็บอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่ประเทศเยอรมนีเพื่อนๆเห็นขวดน้ำอันนี้ไหมคะขวดน้ำอันนี้ 1,500 มิลลิลิตรนะคะก็คือ1ลิตรครึ่ง1ลิตร1ลิตรครึ่งอันนี้ประมาณ19เซนนะคะ1ยูโร1ยูโรมี100เซนขวดนี้มี19เซนเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะคะเครื่องหมายที่มีฟันตรงนี้นะคะรีฟันก็คือการเอาไปฟันเงินนั่นเองแล้วเวลาเราไปซื้อราคาขวดน้ำนี่จะมีราคา19เซนร้านค้าก็จะบวกไปอีก25เซนนะคะเป็นการบวกราคาขวดนี้ไปด้วยนะคะทำไมถึงบวกราคาขวดนี้ไปด้วยก็เพราะว่าเพื่อเป็นการให้เรารู้จักรักษาขวดเก็บรักษาขวดพวกนี้เอาไว้ไม่เอาไปทิ้งขว้างตามขยะตามนะคะแล้วเขาก็ให้เราเอาไปรีฟันได้เมื่อเขาบวกเรา25เซนแล้วเราก็ไปรีฟันเอาเงินคืนนะคะก็ได้ขวดละ25เซนเช่นเดียวกันค่ะ4ขวดก็ได้1ยูโรนะเพื่อนๆ นี่4ขวดอย่างนี้เวลาเราไปฟันนะคะเพื่อนๆ1ขวด2ขวด3ขวด4ขวดนะคะเพื่อนๆ4ขวดนี้ก็ได้เท่ากับ1ยูโร1ยูโรณวันนี้วันที่เราอัดคลิปนะคะ1ยูโร35บาทก็เท่ากับว่าขวดเปล่าขวดนี้นะคะมีราคาขวดเปล่าขวดนี้4ขวดมีราคา35บาทค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้กระป๋องเบียร์กระป๋องเบียร์ก็we feel sen darling i ne watche 25 9 for the price for beer 1959แล้วอันนี้นะคะเพื่อนๆขวดเบียร์ถ้าเราไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะราคาของเบียร์นี่ก็คือ29เซนนะคะนี่เบียร์กระป๋องนี้นะคะกี่มิลลิลิตรเนี่ยใหญ่มากเลย V feel มิลลิลิตร 2.5 V feel ลิตรนี่สิครึ่งลิตรนะคะอันเนี้ยครึ่งลิตร 0.5 ก็คือครึ่งลิตรนะคะครึ่งลิตรอันเนี้ยน่ะมีมูลค่า29เซนเพื่อนๆคิดดูนะว่า1ยูโรมี100เซนแต่เบียร์กระป๋องนี้มีมูลค่า29เซนเสร็จแล้วก็บวกค่ากระป๋องนี้ไปอีกนะคะ25เซนเท่ากับว่าเบียร์กระป๋องนี้มีราคา54เซนนะคะเขาจะขายให้เราที่ราคา54เซนทีนี้เราเอากลับมาบ้านมาดื่มเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บขวดกระป๋องนี้เอาไว้แล้วเราก็เอาไปฟานเงินนะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะสัญลักษณ์รีฟันเงินก็คือเอาไปคืนเงินได้นะคะเป็นการให้เราซื้อขวดมาซื้อเบียร์มาดื่มเสร็จแล้วก็ให้เรามีความรู้สึกเสียดายกระป๋องนั่นเองไม่ทิ้งไม่คว้างแต่ว่าเวลามีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆนะคะมีงานประเพณีอะไรต่างๆหรือมีการแข่งขันฟุตบอลใดอย่างเงี้ย
เวลาเขาดื่มเบียร์ดื่มอะไรดื่มน้ำผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเขาก็จะทิ้งขวดเบียร์เขวี้ยงขว้างเต็มไปหมดเลยเนาะกินเมาแล้วก็เขวี้ยงขว้างมีคนไปเดินเก็บแล้วได้เงินเยอะมากเพื่อนๆดูสินะอันนี้มีราคา25 เซน4 ขวดก็1 ยูโรสี่ขวดหนึ่งยูโรก็ได้35 บาทคิดดูสินั่นอ่ะเนี่ย4 ขวดนี้เฉพาะค่ารีฟันเงินอ่ะได้35 บาทขวดน้ำขวดนี้ก็ได้35 บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการลดโลกร้อนเป็นการรู้สึกเสียดายเป็นการบวกไปในมูลค่าสินค้าไปเลยเพื่อไม่ให้เราทิ้งขวดนั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการรีฟันเงินนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะคะนี่นะเพื่อนๆขวดเปล่าที่เราถ่ายที่บ้านเมื่อกี้นะตอนนี้เราก็มาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราจะใส่เครื่องให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือเครื่องอัตโนมัตินี่เครื่องนี้เลยใส่เลยจ้าเครื่องก็จะอัตโนมัติไปเลยนะ1 ขวดเท่ากับ25 เซนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะมีรีฟันออกมาที่นะคะเพื่อนๆฟานเสร็จแล้วนะคะยอดจำนวนเงินทั้งหมดจะได้ 14.50 ค่ะแล้วเราก็จะกดตรงนี้มานะคะออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วค่ะจะได้ใบเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆ 14.50 แล้วเราก็จะเอาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะหรือถ้าเราไม่เอาฟานเราจะสเปนเดย์ก็ได้นะจ๊ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะจ๊ะเพื่อนๆสาวบ้านตะกูกจะเอาขยะไปขายอีกแล้วค่ะพ่อของเรานะจ๊ะพ่อของเราเมื่อสมัยที่เราเป็นเด็กสมัยปฐมวัยสมัยเป็นเด็กแบเบาะตั้งแต่เกิดจนเราอายุ11 ปีแล้วนะเพื่อนๆพ่อของเราก็มีอาชีพขายของเก่าเก็บของเก่าขายนะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่เยอรมนีเราก็ยังเก็บของเก่านะจ๊ะเพื่อนๆสะสมขวดสะสมกระป๋องกระแป๋งเอาไปขายจ้าแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขวดปริมาณนี้ได้เท่าไหร่กันนะเดี๋ยวจะไปดูกันจ้าตอนนี้เรามาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าวันนี้เราขายขวดขยะได้เท่าไหร่กันเดี๋ยวเราไปที่เครื่องอัตโนมัติเลยค่ะแสงสะท้อนหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังเอาขวดเข้าไปในเครื่องนะจ๊ะเดี๋ยวคอยดูกันว่าจะได้กี่บาทถ้าขายขยะวันนี้Ja, gut, Lene. Habe ich schon gedrückt? Nein, oh, ja. Wenn du langsam. Ach, schau, hey, mir noch. Warte. Dann, ja. Nie, Leute. Ah, dir, gorn.รีดนี่เลยนะคะเพื่อนๆได้มา14 ยูโร 75 เซนเดี๋ยวเราก็จะเอาคูปองนี้ไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใช้จ่ายเงินแทนเงินสดได้นะคะไปเลยจ้าใบคูปองที่เราเอาขวดไปขายนะเพื่อนๆเมื่อกี้มันได้ 14.75 เนาะแล้วเราก็เอาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นไหมอันนี้คือใบเสร็จที่เราจ่ายเงินมันก็จะลบไปนะคะลบไป14.75 นะคะเราก็จ่ายแค่ 30.18 ค่ะก็คือคูปองที่เราเอาไปขายขวดเมื่อกี้ก็เอาไปจ่ายเป็นค่าสินค้าได้แทนเงินสดนั่นเองจ้า